างของตำรวจเองนะคะก็ได้มีการตรวจแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆดูเขาเรียกว่าอะไรบอกระบุตัวแล้วว่าของใครบ้านไหนเป็นครอบครัวไหนยังไงนะคะก็เริ่มค่อยๆลำเลียงส่งน้องๆกลับที่อุทัยนะคะแล้วก็ทางด้านคมนาคมก็มีเรื่องของการเยียวยานะคะแล้วก็การตรวจสอบในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยว่าเรื่องว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะประสานกับทางตำรวจเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องของทางสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ส่งนักจิตแพทย์นะคะลงไปในพื้นที่ก็มีการสกรีนคุยกันณพื้นที่ตรงนี้กลุ่มนึงแล้วก็กระจายไปถึงน้องๆที่โรงเรียนอีกส่วนนึงแล้วเรียบร้อยนะคะก็กระจายไปก็ได้เริ่มงานเยอะไปพอสมควรค่ะแต่นี่ถ้ารายละเอียดลึกๆเดี๋ยวจะให้แต่ละฝ่ายเล่าอันนี้ก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับทางคมนาคมด้วยนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ต้องวางแพลนกันว่าไงเพราะจริงๆแล้วค่ะทัศนศึกษามันคือการเปิดโลกให้เด็กๆนะคะซึ่งเราก็ไม่อยากจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะทัศนศึกษาไม่ได้ทำร้ายเด็กแต่ว่ารถที่ไม่ได้ถูกดูแลรถที่ไม่ได้ถูกตรวจคือสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็อุบัติเหตุจริงๆนี่แหละตรงท้องถนนต่างๆซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาแก้ปัญหากันว่าในส่วนของตัวคมนาคมเองเนี่ยจะวางกฎยังไงวางกรอบยังไงเราใช้โอกาสนี้ค่ะเป็นโอกาสที่จะสามารถวางระบบให้ชัดเจนขึ้นได้ท่าน